เขาค่ะเขากำลังตั้งเขาเป็นนกเขากับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะก่อนที่จะบังคับกับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้องแว่นนะจ๊ะสวัสดี FC กอย FC ใหม่ทุกคนนะจ๊ะเด้อไปเบิ่งกันเลยจ้ะเห็นปะบรรยากาศลมดีวี่ลมพัดเย็นเย็นอยู่หน้าค่ะกว่าทุกคนจะได้มากินข้าวในปัจจุบันนี้ชาวนาพ่อแม่ของเฮาลำบากหลายเขามาดำหน้าตะเศร้าเขาเลี้ยงก็ต้องได้เกี่ยวเขาตะเศร้านะคะพ่อแม่ของเขาสัวสิได้มาให้ลูกๆได้กินเขาลำบากหลายหรือแต่สมัยก่อนลำบากค่ะสัวลูกๆสิได้มากินเขาสัวสิมาเห็นต้นเขาแบบนี้สัวเขาสิเลี้ยงสัวสิได้เกี่ยวสัวสิได้มาตีเขาลำบากหลายค่ะก็คือสมัยนี้ในสมัยนี้มีทุกอย่างมีรถเกี่ยวเขามีรถไถมีนอปลูกอ้อยมีรถไถหน่อยไถใหญ่ค่ะสมัยนี้สมัยก่อนเพิ่นเอาเนาตีเขาเพิ่นเอาไม้เพิ่นไปตัดไม้มาแล้วเพิ่นก็มามัดใส่เสียกแล้วเพิ่นก็เอาเขามาใส่เพิ่นก็ฟาดค่ะมัดแล้วเพิ่นก็ฟาดลมบรรยากาศลมบีบีว่างเขาโอ้น่าสิมีป่าค่ะพี่น้องน่าจะมีป่านะมีน้ำอยู่ว่างเขาล่มค่ะเขายังบ้านในเกียร์อยู่บ้านเป็นฮอนเม็ดเป็นเขากำลังตั้งคลั่นนี่ด้วยค่ะคล้าวเอฟซีมาเบิ่งคล้าวนะคะเขาค่ะเขาลมบีบีอยู่บ้านเฮาอยู่หน้าเฮาบรรยากาศคนต่างจังหวัดคิดฮอดบ้านเห็นเขาแล้วก็คิดฮอดบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเมืองข้าวกำลังจะเลี้ยงแล้วเขียวอยู่อีเจ้าน้อยก็เลี้ยงจ้ะห้วงเขาเดี๋ยวสิดีให้เมืองนี่ยังเป็นน้ำอยู่นี่เป็นน้ำอยู่ค่ะนี่ยังอันนั้นเป็นยังบ้านได้เป็นเม็ดเขาค่ะค่ะอยู่ที่หน้านะคะนี่อยู่ที่นานะคะอยู่หน้าจะอยู่หน้าโอ้พี่น้องเหือกหลายค่ะนี่ค่ะป่าไม่ใส่มาใส่เบ็ดค่ะพี่น้องมาเบิ่งข้าว
สวยมากๆเลยสวยจนล้มเลยค่ะอยากให้พี่น้องภาพเพื่อนไปเบิ่งอยู่แต่มันหกไม่กระยานเพราะว่าเหียบริษัทไม่บริษัทเนี่ยโอ้ผักผักผักสวยดอกดอกสวยมากผักกันจองค่ะผักกันจองนะคะผักกันจองผักกันจองค่ะลมวีวีลมอีสานบ้านเฮาพัดง่วงเขาพัดไปไทยบรรยากาศอยู่หน้าค่ะลมพัดวีวีลมพัดวีวีลมเย็นเวลาขึ้นมาพักผ่อนลมลมเย็นดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเข้าหนาหนาวนะคะเขากำลังงามค่ะแต่เขาไม่เห็นเขาบ้านได้เป็นเม็ดกำลังเป็นน้ำนมอยู่ค่ะเขาเป็นน้ำนมอยู่เป็นน้ำนมเป็นน้ำนมแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าเขาตั้งครรภ์เป็นน้ำนมแบบนี้ข้าวกำลังเป็นน้ำยมนมอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นเม็ดนะคะเขาเรียกว่าข้าวตังคันเรียกว่าข้าวตังคันค่ะส้มผัดกับผักคั้นจองไปบรรยากาศ ทองไหลทองหน้าหมากหมองมันก็บ่มีน้ำน้ำบ่ฮอดเพราะว่ามันสิเขาดูเกี่ยวเขาแล้วเป็นกระเลบเป่งน้ำเขาเขาเป่งน้ำเขากับตอนช่วงดำหน้าค่ะตอนดำหน้าเสร็จแล้วเพิ่นสิเป่งน้ำเขาเขาให้หน้าน่ะค่ะเขางามหลายปีนี่เขียวเขากำลังเป็นน้ำนมเขากำลังเป็นน้ำนมบรรยากาศท้องไร่ท้องนา